เป็นที่รู้กันว่าพระพุทธองค์ตรัสถึงคุณสมบัติของพ่อแม่ของผู้ปกครอง ว่าเป็นผู้แสดงโลกให้ลูกเป็นพระพรหมของโลก เป็นที่ว่าอหุนายบุคคลของโลกซึ่งมักจะแปลง่ายๆว่าเป็นพระอรหันต์ของโลกของลูก ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า สิ่งที่ปรากฏต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของลูกกับของพ่อแม่ก็เหมือนกันเราไม่ต้องสอนลูกให้ดูรูปตาลูกไม่นานมันก็ดีพอดูรูปได้หูก็ดีบางทีดีกว่าของพ่อแม่สิแต่การอยู่ในโลกก็คืออยู่ในโลกที่มีความหมาย พ่อแม่เป็นผู้ที่สอนว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหู รู้ด้วยจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีความหมายอย่างไรอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรน่าสนใจอะไรไม่น่าสนใจเป็นต้นแต่ในสิ่งที่มากระทบ อินทรีย์รูปประสาทเราอยู่ในแต่ละวันมันมากเหลือเกินนั้นมนุษย์เราทุกคนต้องเลือกว่าจะรับรู้จะสนใจเรื่องอะไรบ้างฉะนั้นนำจำนวนสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกของเราแต่ละคนคือผลการกลั่นกรองได้แล้วสิ่งที่มาสนใจมารับรู้คือโลกของเราโลกของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คือพ่อแม่สอนให้เรารับรู้ในสิ่งใดใส่ใจในสิ่งใดสนใจสิ่งใดมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิต อย่างหนึ่งการเป็นพระพรหมคือเรามี อำนาจเต็มที่โดยเฉพาะลูกเล็กๆเราจะทำอะไรลูกไม่มีทางขัดขานอกจากจะร้องไห้จะขอร้องเป็นอย่างแต่อำนาจของเราก็อำนาจก็อยู่ที่เราเหมือนเราเป็นพระพรหมเป็นผู้มีอำนาจดลบันดาลเรื่องราวในชีวิตลูกทุกอย่าง เราที่เราเป็นพระอรหันต์เราเป็นพระอนุอาหุนายบุคคลเพราะเราจะเป็นผู้ที่สอนหลักธรรมเป็นผู้ที่เป็นคนแรกที่จะให้เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเราเป็นผู้นำทางศาสนาให้กับลูกลูกยังไม่รู้ พระเจ้าพระสงฆ์ยังไม่รู้เรื่องศาสนาแต่ก็มีพ่อแม่เป็นผู้ที่คอยสอนนั่นก็เป็นความรับผิดชอบ ที่สูงมากแล้วสิ่งที่เราต้องเตือนอยู่ตลอดตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ได้สอนด้วยคำพูด อย่างเดียวเราสอนด้วยการกระทำด้วยวาจาด้วยอารมณ์เราด้วยเพราะเราเป็นทั้งพระพรหมเป็นทั้งพระอรหันต์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกอารมณ์เราก็เป็นอย่างไรลูกก็ต้องรู้สึกอยู่
นั้นการมีสติการคอยประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราจะได้ปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจและพัฒนาสิ่งที่ดีงามก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแน่นอนเพราะว่ากิเลสถ้าเรามีกิเลสอยู่ในจิตใจแล้วเราไม่พยายามจะชนะไม่พยายามจะปล่อยวางสุดท้ายเราก็จะถ่ายทอดกิเลสให้กับลูกเราและทำนองเดียวกันเราเองก็พยายามจะปฏิบัติธรรมพยายามเจริญด้วยสิ่งดีงามทั้งหลายเราก็สามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้กับลูกได้แต่ถ้าเราเองไม่ได้ทำแต่ต้องการให้ลูกทำตัวเองยังไม่เป็นต้องการให้ลูกเป็นมันก็เป็นแต่ยากเหมือนกันเพราะการเป็นตัวอย่างคือการสอนที่มีน้ำหนักมากที่สุดเราอาจจะน้อยใจว่าบางครั้งเหมือนกับลูกไม่เชื่อฟังไม่สนใจสิ่งที่เราสั่งไว้เราพูดไว้แต่ที่คงต้องยอมรับก็คือเด็กก็ดูเราอยู่ตลอดเวลาถึงจะไม่ได้ฟังเราตลอดเวลาก็ดูเราอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างสิ่ง คือสิ่งหนึ่งที่ลูกต้องการจะทราบก็คือการเป็นอยู่ในสังคมการอยู่ในโลกการปฏิบัติต่อความรู้สึกต่างๆของตัวเองก็จะต้องดูผู้เป็นพระพรหมผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ชี้แจงโลกเป็นตัวอย่างอย่างเช่นไม่พอใจใครเขาทำอะไรแล้วก็ไม่พอใจเราก็ควรจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีนั้นเราจะทำงอนหรือว่าเราจะโต้ตอบเราจะโกรธจะร้องไห้จะอะไรเราก็อยากจะทราบว่ายังไงถูกยังไงผิดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องดูพ่อแม่ทะเลาะกันมันเป็นยังไงพ่อแม่ทะเลาะกันนี่โกรธกันนานไหมเมื่อโกรธกันมาใช้ภาษาหยาบไหมเสียงดังไหมอารมณ์บรรยากาศในบ้านมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ซึมซับทุกอย่างเราเองก็ไม่ตั้งใจจะสั่งสอนอะไรแน่นอนช่วงนี้แต่ลูกก็ได้สัมผัสลูกก็ได้แนวทางลูกก็อย่างน้อยก็ลูกก็มีความรู้สึกว่าในบ้านนี้ก็คือธรรมเนียมที่ผู้ที่เราเคารพนับถือจัดการกับอารมณ์ ทุกอย่างเราก็สอนลูกเราตลอดเวลาอาตมาเคยสอนครูโรงเรียนทอสีว่า you teach what you are คือไม่ใช่ว่าเราสอนวิชาอย่างเดียวเราสอนตัวเราก็เป็นสิ่งที่จะเป็นที่ประทับใจของเด็กมากที่สุดไม่ทราบว่าญาติโยมจะเหมือนกับอาตมาหรือเปล่าแต่ตอนอาตมาเรียนหนังสือนี่จะชอบวิชาไหนที่เราชอบเราเคารพครูเราจะชอบวิชานั้นวิชาไหนเราไม่ชอบครูเราก็จะไม่ค่อยสนใจก็โดยหลักเหตุผลไม่ใช่อย่างนั้นเราถ้าถามว่าชอบวิชาไหนก็วิชานั้นแต่ในความเป็นจริงนะบุคลิกของครูความรู้สึกศรัทธาเคารพนับถือความชอบอยู่ในตัวครูมีผลมาก แล้ว เราต้องสังเกตด้วยว่า การสื่อสารการอบรมการตักเตือนการให้ข้อคิดอะไรต่างๆนั้นจะได้ผล
ในเมื่อบรรยากาศและความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยู่ในสภาพที่เอื้อและเหมาะสมเราจะเน้นที่เนื้อหาอย่างเดียวไม่ได้เราบางทีเราเองก็เพราะเราไม่ได้เจริญสติไม่รู้ตัวเองเท่าที่ควรก็มีส่วนทำให้ลูกสับสนได้อย่างเช่นลูกทำผิดอะไรสักอย่างเราก็ยังโกรธอยู่กิริยาท่าทางก็บอกว่าโกรธอย่าดูเกรงหรือว่ามันอย่างนี้นะขมวดคิ้วอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้ลูกจะสับสนฮะใช่ไหมคือสิ่งที่พูดกับกิริยาท่าทางไปคนละทางกันคือเด็กเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะจะไม่รู้ว่าไม่เป็นไรจริงๆคือจะปฏิเสธจะต้องปฏิเสธขอได้คนหนึ่งใช่ไหมนะถ้าอย่างนั้นก็พูดไม่จริงแล้วต้องเชื่อกายหรือว่าเชื่อคำพูดไม่เชื่อกายมันก็สับสนหรือบางทีเด็กทำอะไรผิดแล้วก็ใจหนึ่งรู้สึกว่าแหมมันน่าเอ็นดูเหลือเกินใช่ไหมแล้วก็ยิ้มแล้วก็กอดแล้วว่าอย่าไปทำอย่างนั้นนะไม่ดีนะลูกไม่ดีแต่ว่ากำลังออกกำลังหายความอบอุ่นแล้วเด็กมันจะสับสนนะอันนี้ก็คือว่าเราขาดสติในการสื่อสารทำให้หนึ่งเด็กก็สับสนแล้วเด็กก็เครียดคือถ้าเราเคยพูดอย่างหนึ่งกิริยาท่าทางไปอย่างหนึ่งแล้วเด็กก็จะขาดความสามารถในการอ่านการแปลความหมายของการกระทำของคนอื่นไปหน้าของคนอื่นถ้าดูตามการวิจัยของตะวันตกในทุกวันนี้คือในความเป็นมาหลายสิบปีนักจิตวิทยาของตะวันตกจะเน้นในการศึกษาเรื่องความผิดปกติของจิตตั้งแต่สมัยฟรอยด์และยุงก็10-20ปีที่ผ่านมา เริ่มหันมาสนใจเรื่องความสุขเหตุปัจจัยของความสุขทั้งที่หนังสือเกี่ยวกับความสุขธรรมชาติของความสุขอะไรออกมาเยอะแยะเลยผลการวิจัยก็ไม่ค่อยจะตรงกันทีเดียวแต่มีข้อหนึ่งนะความสุขสามัญของคนในโลกนี้เกิดจากการมีเพื่อนที่ดีก็เป็นเกือบทุกครั้งที่เขาวิจัยนี่จะมีคนพ้นสรุปอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการเป็นเพื่อนที่ดีก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญใช่ไหมทั้งพ่อแม่และทั้งโรงเรียนเพราะถ้าเราต้องการอะไรต้องการอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีความสุขถ้าเป็นที่ตกลงกันที่พิสูจน์กันแล้วว่าการมีเพื่อนที่ดีนำไปสู่ความสุขเราก็ต้องศึกษาอย่างเช่นเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรเพื่อนที่ไม่ดีเป็นอย่างไร